สวัสดีครับพบกับผมเขมรัตน์ สุธรรมวาสนะครับกับการทดสอบรถจักรยานยนต์วิบากโดยนิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับวันนี้ครับเราอยู่กับรถวิบากโมโตครอสนะครับซึ่งเกิดมาจากเรื่องราวในการประสบความสำเร็จในการแข่งขันของนักแข่งอเมริกันนะครับซึ่งสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์สัญชาติออสเตรียนะครับซึ่งเป็นรถจากฝั่งยุโรปแล้วก็ประสบความสำเร็จครับคว้าชัยชนะในการแข่งขันชิงแชมป์อเมริกาได้นักแข่งคนนั้นก็คือไรอัน ดันจี้ครับและเบอร์ประจำตัวหมายเลขประจำรถของเขาก็คือเบอร์ 5ซึ่งก็คือกราฟิกที่อยู่บนรถข้างหลังผมนี้นะครับ KTM 450 SXF ปี 2013 ครับตัวนี้เป็น ไรอัน ดันจี้ Limited Edition นะครับผลิตเพียง555คันทั่วโลกนะครับที่จะได้รถสเปคนี้ไปและนี่คือ1ใน555คันอยู่ในเมืองไทยครับนอกจากลวดลายกราฟิกสติกเกอร์นะครับซึ่งจะเหมือนกับตัวที่ไรอัน ดันจี้ขี่แบบเป๊ะๆแล้วนะครับก็ยังมีหลายชิ้นส่วนครับซึ่งจัดว่าเป็นชิ้นพิเศษนะครับติดมาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาเพิ่มนะครับที่เด่นชัดที่สุดก็คือท่อไอเสียนะครับซึ่งเป็นของยี่ห้อ Acaplovic นะครับตัวนี้ก็เรียกว่ามาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับคิดว่าเสียงนะครับผ่านท่อแบรนด์นี้ประกอบกับรถที่เป็นเครื่องยนต์450ซีซีเนี่ยเสียงมันน่าจะกระหึ่มเร้าใจนะครับแต่ว่าเสียงนุ่มครับเป็นท่อที่ให้เสียงเดินเบาออกมานุ่มเนียนมากๆครับแล้วก็ยังจะนุ่มไปจนกระทั่งถึงย่านรอบกลางๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครที่เดินคันเร่งได้รอบสูงคันนี้ถึงจะได้ยินเสียงเพราะสไตล์รถแข่งจากมันครับแล้วก็ในส่วนของช็อคอัพเนี่ยครับซึ่งเป็นของ W P ทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจากรถคันนี้นะครับที่ได้ลองขี่ดูเนี่ยก็จะมาในสไตล์ซอฟต์นุ่มนะครับจะผิดกันกับตระกูล2จังหวะถ้าเทียบกัน CC ต่อ CC แล้วเนี่ยคู่ประกบของเขาก็คือ250 SX นะครับตัวนั้นผมลองมาแล้วครับคือการสะเทือนนี่จะเน้นแข็งกระด้างมาเลยนะครับต่างกับตัวนี้ครับ450 SXF เซ็ตโชคมาให้มีความนุ่มเนียนครับขี่สบายกว่ากันเยอะย่านกำลังของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นถามว่าดุไหมเป็น450ที่เดินรอบต่ำได้เนียนนะครับแล้วก็เรียกว่าคุมง่ายแล้วกันเพราะว่าผมดูแล้วเท่าที่ลองดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่รถที่มีอาการดุนะครับแต่ว่าอย่าหลงคิดว่าเสียงแผ่วๆผ่านท่อไอเสียนะครับมันเครื่องกำลังเครื่องมันจะแผ่วตามนะครับเสียงเบาๆเดินบางๆครับกระตุกข้อมือผิดองศาเมื่อไหร่หน้าเปิดขึ้นมาง่ายๆเหมือนกันครับอย่าลืมครับคันนี้คือ 450 SXF ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือระบบสตาร์ทไฟฟ้านะครับซึ่งให้ความสะดวกสบายได้สูงมากทีเดียวนะครับก็เป็นทีเด็ดของตระกูล KTM ซึ่งยังครบอยู่ในตัว Limited นะครับซึ่งเป็นตัวที่ผลิตมาจำนวนจำกัดทั่วโลกนะครับแล้วก็มีอยู่ในเมืองไทยไม่กี่คันนะครับไม่กี่คันเท่าที่ทราบก็คือคันนี้อยู่ที่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเสียเปียกลมสักนะครับเจ้าของรถแล้วก็ขอบคุณสนามสวยๆครับเขาค้อมอเตอร์คอร์สแท็กนะครับขอบคุณชุดนักทดสอบจากสคอยโก้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็ขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วก็ท่านผู้อ่านผู้ชมที่ติดตามครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ